เวลาเราตายพี่น้องเราวิ่งมาหาคนอื่นไม่ใช่นะไม่มีใครมาวิ่งซื้อโลงให้เธอไม่มีใครมามัดมือตราสังไม่มีใครเขานิมนต์พระมาสวดงานศพของเธอนะเพราะเธอตายไปแล้วคนที่จะต้องรับภาระจากนั้นคือพ่อแม่พี่น้องนะครับแม้แต่พ่อของอาจารย์ตายนะก็พี่น้องช่วยกันนอกนั้นไม่มีใครมามองเธอเลยไม่มีใครมาสนใจเธอหรอกที่เขาเอามาให้100บาทกับ50บาทเพราะอะไรคะเพราะที่บ้านเราทำพันธสัญญาว่าประกันชีวิตประกันสังคมใช่ไหมถ้าเราไปช่วยเขา100ถ้าเรามีอะไรเขาจะมาช่วยเรา100เขามาช่วยเราแค่100เราได้ครอบครัวแต่ละที่ที่เราไปเข้ามือกับเขาไว้นะเราได้แค่น้อยเดียวดังนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้เราถึงรู้ว่าบุพการีมีคุณกับเราอันนี้ในครอบครัวนะและบุพการีหนึ่งที่มีคุณกับเราอีกคือครูบาอาจารย์ไม่ใช่ลูกหลานฉันแต่ฉันสอนไม่ใช่ลูกหลานฉันแต่ฉันให้ไม่ใช่ลูกหลานฉันแต่ฉันแนะนำเห็นไหมคะนี่คือบุพการีที่เราจะต้องบูชาคุณดังนั้นมันจึงมีวันพ่อวันแม่มันจึงมีวันครอบครัวและมันจึงมีวันครูที่เราจะต้องเคารพนบน้อมนี่ถึงเป็นมารยาทของเราหรือเรียกว่ามรดกทางวัฒนธรรมหรือเรียกว่าวัฒนธรรมไทยนะคะการที่เราไปไหว้ครูเนี่ยฝรั่งเขาก็มองว่าอะไรคะเขาไม่รู้เขาบอกว่าพวกเธอเป็นทาสหรอทำไมเธอต้องไปไหว้คุณครูเธอเป็นลูกเธอจะต้องไปไหว้พ่อแม่ทำไมหน้าที่ของพ่อแม่จะต้องเลี้ยงดูเธอเสร็จแล้วเธอก็ไปสืบพันธุ์แล้วก็มีครอบครัวของเธอแล้วก็ดูเลี้ยงดูเธอไปพ่อแม่เขาก็เลี้ยงดูตัวของเขาไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปไหว้บูชาอะไรขนาดนั้นอันนี้โลกตะวันตกที่เขามองมานะที่เขาไม่รู้จากเรานะแต่พอมาทุกวันนี้โลกตะวันตกกลับเอาประเพณีไปใช้ในอเมริกาแล้วต้องมีวันครูต้องมีการเขาเรียกว่าพิธีมอบดอกไม้ give flower give flower to teacher ให้ดอกไม้คุณครูพิธีการให้ดอกไม้คุณครูแสดงถึงความเคารพนะแล้วเขาก็จับมือแล้วก็ thank you so muchแทนคิวขอบคุณมากคุณครูที่สอนอะไรฉันเวลาเราจบหลักสูตรแล้วจะมีพิธีมอบดอกไม้ให้คุณครูนะพ่อแม่เขาก็จะมีกิจกรรมพิธีเขาเรียกว่า family work พิธีกรรมครอบครัวหรือกิจกรรมครอบครัวเขาจะต้องไปกินอาหารด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันทำอาหารด้วยกันกินพร้อมกันทำกิจกรรมพร้อมกันเดี๋ยวนี้อเมริกาเอาแบบเราไปทำแล้วเพราะการที่เราไปกราบคุณครูไม่ใช่เราเป็นทาสแต่เพราะเราสำนึกและบูชาคุณงามความดีที่ท่านให้เรามันก็เลยมาสอดคล้องกับบุพการีก็คือบุคคลผู้ทำอุปการะหรือให้บุญคุณกับเราก่อนไม่ว่าแต่เสื้อผ้าเราแสดงความกตัญญูแบบไหนคะต้องไปดูแลเขาคือไปซักไปรีดไม่ตากไว้ในแดดที่มันร้อนเพื่อให้เขาอยู่กับเราได้นานๆวันหนึ่งเวลาเราจะไปวัดฉันจะเอาเสื้อนี้แหละมาใส่เพราะเสื้อนี้สวยเธอจะสังเกตดูเวลาเธอไปวัดเธอจะรู้สึกว่าเธออยากหาผ้าถุงใหม่ที่สวยที่สุดมาใส่ถามว่าคุณงามความดีระหว่างเธอมีกับผ้าถุงมีอะไรมีกับเธอคะผ้าถุงอะไรมีคุณคะลวดลายของมันคุณค่าของมันราคาของมันการซื้อหาของมันใครๆก็อยากได้ผ้าถุงไหมเพราะผ้าถุงไหมเป็นผ้าไหมและเป็นผ้าที่ราคาแพงหรือมีราคาและมันแพงไปด้วยลวดลายแพงไปด้วยตะกอถ้าตะกอมันมากราคามันก็มากเพราะความละเอียดของผ้ามันมากฉะนั้นผืนหนึ่งก็มีตั้งแต่ 1,500 2,000 3,500 4,500 5,000จนถึงผืนละ 10,000 30,000 50,000 ก็มีทีนี้พอเวลาเราใส่ผ้าไหมผืนนี้ไปวัดในราคาแพงๆคนอื่นมองโอ้โหคนนี้เป็นผู้รากมากดีมาจากไหนเป็นคนรวยมาจากไหนเป็นคนมีเงินมาจากไหนทำไมถึงมีโอกาสได้ใส่ชุดไหมงามๆทำไมถึงได้มีโอกาสใส่เสื้อผ้าสวยๆผู้บ่าวมองเห็นเขาก็มักได้กับทีนี้เห็นไหมถ้าเป็นผู้หญิงแต่งตัวงามผู้บ่าวมองเห็นเขาก็มักถ้าผู้ชายแต่งตัวดีมีมารยาท
ผู้หญิงเราเห็นเราก็รู้สึกชื่นชมยินดีใช่ไหมถ้าผู้ชายนี้แต่งตัวมีระเบียบเรียบร้อยจังเลยแบบนี้เป็นต้นขนาดเสื้อผ้ายังให้คุณกับเราได้ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องตอบแทนคือกตัญญูกตเวทีถ้าเป็นกรณีเสื้อผ้าต้องซักต้องดูแลและให้เขาอยู่กับเราให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ถ้าเป็นบ้านเธอก็ต้องกวาดถูให้สะอาดถ้าเป็นจานมีบุญคุณกับเราคือมันเป็นภาชนะหนึ่งที่รองอาหารให้เรากินสิ่งที่เราจะต้องตอบแทนเขาคือล้างด้วยน้ำยาที่ถูกสุขลักษณะแล้วก็คว่ำไว้เพื่อที่เราจะได้ใช้ไปอีกต่อไปแล้วถ้าเป็นพ่อแม่ล่ะถ้าเป็นพ่อแม่ล่ะนี่ภาพนี้มันบอกอะไรถ้าพ่อแม่ของเธอแก่เวลาจัดอาหารมาอย่าตักเอาต่อมปลาที่มันเป็นตัวอร่อยอย่าตักเอามาใส่จานตัวเองก่อนนะอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำแบบนั้นให้ตักชิ้นที่คิดว่ามันเป็นเนื้อที่ดีมันเป็นส่วนที่อร่อยและมันเป็นส่วนที่แพงที่สุดตักแล้วไปวางไว้บนจานให้ท่านและกล่าวคำงามๆให้แม่นะหนูให้พ่อนะคะรักนะคะแม่ทานเยอะๆอร่อยนี่อร่อยมากเลยนะนี่เนื้อส่วนนี้อร่อยมากเลยแม่เราก็เองนี่เนาะอย่างงู้นอย่างนี้แต่ถามว่าในใจเขาจริงๆเขาปลื้มไหมปลื้มอู้ตายแล้วลูกฉันน่ะขนลุกโอ้ยขนลุกลูกฉันน่ะมันลุกมาตั้งแต่ข้างล่างเลยมันก็มองโอ้ยขนลุกลูกฉันน่ะมาหลอกฉันหรือเปล่าในลูกฉันจะมาหลอกอะไรฉันเห็นไหมฮะรักแม่นะนะครับภาพนี้ภาพที่สองตั้งแต่เราเด็กนะก็ต้องทำตามธรรมเนียมไปเมื่อแก่เท่านะครับเมื่อแก่เท่ามาสิ่งที่พ่อแม่ต้องการนะไม่ต้องให้แก่บ่นว่าจูงฉันหน่อยเดินไม่ทันลูกไม่ต้องให้แก่บ่นว่าเลือดลมไหลเวียนดีไหมไม่ต้องให้แก่บอกว่าตักให้ฉันกินหน่อยไม่ต้องเพราะหน้าที่พวกนี้มันเป็นหน้าที่ของเราถ้าเราจะพาท่านไปตลาดสิ่งที่เราจะต้องรู้และเข้าใจคือคนแก่เขาเดินเร็วเหมือนเราไม่ได้อย่าไปแสดงอากับกิริยาโอ้ยแม่เราเร็วหน่อยสิเนี่ยมันจะไม่ทันรถมันจะไม่ทันอะไรสมัยนั้นนะเขาเป็นสาวๆเขาจะไม่ให้เราพูดคำนี้แต่เนื่องด้วยเวลาอายุของคนมันมากขึ้นเขาต้องมองถนนหนทางโน้นนี้นะต้องไปคอยช่วยประคับประคองเขาไปด้วยกันนะครับดังตัวอย่างมีตัวอย่างแห่งความกตัญญูบุรุษผู้นี้นะบุรุษผู้นี้เป็นเจ้าของแผ่นดินในนามของพวกเราในฐานะเป็นพระสงฆ์นิกรเราจะเรียกบุรุษหรือชายผู้นี้ว่าพระเจ้าแผ่นดินเป็นถึงพระเจ้าและเจ้าของแผ่นดินนะคะอย่าลืมนะท่านเหล่านี้เป็นประมุขประเทศถือว่าเขาเป็นพระเจ้าอยู่หัวหรือพระเจ้าแผ่นดินนะคะขนาดเป็นพระเจ้าแผ่นดินไม่เคยเห็นสักครั้งเลยที่ว่าเดินก่อนแม่ตัวเองพระเจ้าแผ่นดินท่านนี้เดินไปตามแม่แล้วก็ประคองแม่โดยไม่ให้คนอื่นประคองเลยถ้าท่านอยู่ตรงนั้นแม่เราทำได้ก็ประคองแม่ไปดูคลิปนะคะไปดูคลิปหลายๆคลิปนะเวลาท่านเห็นสมเด็จย่าแม่เป็นไงวันนี้ทานอาหารได้เยอะไหมแล้วท่านก็ไปทำตลกต่อหน้าสมเด็จย่าสมเด็จย่าก็หัวเราะแล้วท่านก็คงจะเห็นว่าเป็นลูกเหมือนน้อยแล้วคนที่เป็นลูกเนี่ยก็พยายามทำให้แม่เนี่ยมีอารมณ์ขันและก็มีความเบิกบานพระราชินีคือพระพันปีของเรามองเห็นพระสวามีทำแบบนั้นท่านก็รู้สึกขบขันชื่นชอบโอ้สามีของฉันทำไมเป็นลูกที่กตัญญูอย่างนี้ภรรยาก็ยังรักลูกๆนะสมเด็จพระเทพฟ้าหญิงจุฬาภรณ์นะคะพระเจ้าแผ่นดินในหลวงรัชกาลที่10ในปัจจุบันเห็นพ่อทำแบบนั้นกับแม่ก็เอาด้วยทำด้วยดังนั้นพระราชวงศ์สิ่งที่จะต้องมีในอันดับแรกเลยคือความกตัญญูเพราะเขาถือว่าเป็นบุญใหญ่เป็นบารมีใหญ่ที่เขาจะต้องทำให้กับบุพการีของเขาดังนั้นเมื่อสมเด็จย่านะคะได้พระเจ้าแผ่นดินนะครับเป็นลูกท่านจะสอนลูกของท่านนะครับเชื่อฟังคำสั่งสอนนะครับเว
วลาท่านนั่งอยู่ท่ามกลางประชาชนสิ่งที่เราได้มองเห็นพระเจ้าแผ่นดินทำคือนั่งเสมอกับประชาชนและถามว่าที่นี่มีบ่อน้ำไหมที่นี่กินอยู่ยังไงลำบากแบบไหนยังไงและท่านก็ดูตามแผนที่ต่างๆดังนั้นตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันที่ท่านเดินทางไปในสถานที่แถบนี้ทั้งหมดในปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้มีถนนเข้ามีสระน้ำเขาเรียกว่าเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนภูมิพลเขื่อนโน่นเขื่อนนี่เขื่อนอุบลรัตน์เขื่อนโน่นเขื่อนนี่มากมายหลากหลายที่ท่านสร้างขึ้นมาด้วยงบประมาณส่วนพระมหากษัตริย์ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล